เฮ้ยเนี่ยอ้าวน้องตกแล้วก็ชื่ออยู่บ่แม่บ่ยังแม่หาตายแล้วแม่หาตายแล้วแม่ตายแล้วเออพ่อก็ตายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel ซึ่งตอนนี้พวกเรากำลังสิเดินทางไปที่บ้านนุ่นหั่งเนาะพี่น้องหรือว่าอยู่แถวบ้านเราสุริยะซึ่งใกล้บ้านวัฒนาบ้านคุกแหลงไปเนาะใกล้บ้านนาคู่บ้านดงดอกไม้บ้านไผ่ล้อมบ้านคุกแหลงบ้านวัฒนาไปทั้งผุนเนาะบ่ได้นับตั้งแต่บ้านเฮาไปนับแบบซ้ายที่เฮาไปตลอดตอนนั้นเนาะก็คือว่าจะไปตามหาญาติพี่น้องของแฟนคลับเพราะว่าเพิ่นทําไปทํางานอยู่ไทยหลายปีแล้วบ่ได้กลับมาบ้านแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวญาติพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยติดต่อมาทางแฟนเพจของพวกเฮาเนาะแล้วก็ตอนนี้ให้แม่น้องนิวเป็นคนอ่านซึ่งข้อมูลที่เพิ่นให้มากก็คือผมสื่อแสงคนลาวจากบ้านมานานติดต่อพ่อแม่บ่ได้เนาะอยากติดต่อเพิ่นว่าอยู่บ้านนนท์หั่งเมืองจำพอนแขวงสวรรณเขตพ่อสื่อก้มแม่สื่อพูดมีพี่น้อง7คนก็คือสื่อเพชรสื่อผูกสื่อพงสื่อหน่อยสื่อเดือนสื่อดานสื่อเด้7คนเนาะเบิ่นบ่แม่นแหละเพิ่นว่าตาแซงเหล่าสุริยะอันนี้ก็คือเฮาก็น่าจะแม่นบัตรเหล่าสุริยะที่เฮาเคยได้ยินแล้วเนาะมีบัตรเดียวแถวป่านวัฒนาพุ่นแหละไปนี่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงโอ้ชั่วโมงป้ายชั่วโมงป้ายไปกลับก็ประมาณ3ชั่วโมงเนาะพี่น้องมันก็บ่ได้ไกลเนาะใกล้เติบเด้อครับไปแต่ละเทื่อแต่ว่าใครแต่ว่าทางย่างเนาะทางย่างไปฮอดอันบ้านดงดอกไม้แล้วก็ไปทางทางแดงไปฮอดบ้านคกแหลงฮอดคกแหลงแล้วก็หันกลับเป็นทางย่างอีกย่างแต่บ่ฮู้ว่าวิทย์รัตนาไปละมันสิเป็นทางดำมันสิเป็นทางปูย่างหรือว่าเป็นทางแดงแท้เฮาก็บ่ทันเคยไปเนาะไปพาพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะว่าช่วงนี้ค่ะน้ำมันนี่ก็ยังคืนนี้แพงสมควรเด้คืนอีกแม่นเท่าไหร่ก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ใส่ 500,000 จักได้เท่าไหร่น้อยๆเดียว 1,000 เท่าไหร่ก็มันคืนเมื่อวานเมื่อวานอียังก็แอสซังบ่ตายอันกระเซียนกระส่วนกระส่วนหัน7 17,100ก็ประมาณจักบาทนี่ก็ประมาณ4 101บ่เอ้ย50 101ก็เอ้ยบ่แม่นเนาะ100มัน 400,000 เนาะเดี๋ยวนี้เนาะมันขึ้นเนาะบ่ฮู้ว่ามันยังขึ้น 1,000 ต่อ 400,000 หรือบ่เมื่อวานนี้ 1,000 ต่อ 400,000 กีบเนาะพี่น้องว่าถ้าเทียบเป็นเงินล่างเฮาก็แพงอยู่แต่ถ้าเทียบเป็นเงินบาทมันก็บ่แพงปานใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกือบ100เกือบ100ไอ้บ่แม่นเกือบ50บาทเลยตอนนี้น้ำมันคืออันแอดซั่งเนาะตัวสีแดงเป็นเดซิลเบนซินเบนซินบ่ดีเซลเอ้ยบ่แม่นซีแดงๆหั่นอีหยังก็เบนซินเบนซินบ่ลงเนาะดีเซลกับอันดีเซลแล้วแม่นใส่อันนี้ใส่รถใหญ่เฮาตอนนั้นละแม่นเท่าได้ 19,530 บ่ดองเออบ่ดองว่ะเอาแม่นดิพ่อคัดก่อนคัดก่อนน้ำมันซื้อมาเมื่อวานนี่หั่นเป็นสีเขียวๆบ่แม่นสีแดงแต่ว่าเขาว่ามันเป็นน้ำมันรถจักรแต่ว่ามันเป็นน้ำมันเถียนมันก็เลยมันเป็นสีเขียววะแม่นมันบ่ได้แล้วกินมันก็บ่ได้คือน้ำมันไอ้ช่างได้พอน้องเนี่ยวอ่ะก็ละเพิ่นทอบ่แม่นเข้าเพิ่นดูดเอาเพิ่นว่าอยากไปใส่อันจักบาทใหม่เด้แต่ว่ามันแบบเป็นซี่นั่นแหละบ่กล้าใส่โอ้ยันแม่นน้ำมันเหยียดแล้วอ่ะว่ามันก็บ่เป็นหยังดอกเข้าก็ใส่กันเอาน้ำมันเหยียดมันสิเป็นอันนี้เด้โอ้สงสัยแบบน้ำมันปกติมันหายากเพิ่นก็เลยเอาน้ำมันทดแทนมาติน้ำมันเหยียดเข้าก็ใส่กันน้ำมันเหยียดพี่น้องก็อย่าลืมเนาะไม่กดตามโฆษณาเพื่อสนับสนุนยามค่ำคอยฝนคนจนคอยแฟนสุดที่หักห่วงแหนโทรแฟนจากไปลับลาปานใดน้องจะหวนขึ้นมาสู่พื้นแผ่นดินนาสุดเขตทางดำเลยเนาะพี่น้องก็คือวิทย์บานอลันหรือว่าบานวัฒนาต่อไปก็คือเป็นทางแดงเนาะวันนี้ต้องประวัติบอกเท่านั้นท่านเด้ต้องเป็นบ
นนี้เฮามาหอดจักบานยังน้องพี่น้องใกล้บ้านอลันมาแล้วแล้วก็มาหอดนี้เดี๋ยวเบิ่งเด้อบ้านยังนี่บ้านนู้นหั่งเอ้าบ่แม่นบ่นี่โครงการก่อสร้างระบบน้ําลิ้นบ้านนู้นหั่งแต่ว่ามันบ่แม่นตัวนี้มาเลี้ยวซ้ายอยู่นี่ได้แซกหวงแซกครัวอ่ะยังบ่แม่นบ่เลยเนี่ยคงใส่ๆเอาถามบ่ได้ว่าเดี๋ยวๆไปทางนี้ก่อนเนาะมีบ้านนู้นหั่งบ่เอออันนี้วะเอ้ามันคือหอดเลยว่ะทางไหนนี่บ่เออบ้านทางไหนนี่บ่น้องจะหวนขึ้นมาถามเราบ่อันนี้แม่นบ้านโน้นห้างเลยบ่บ้านห้างน้อยได้ตัวนี้พูดบ้านโน้นห้างใหญ่เด้อทางแม่คกม่วงน่ะจะเข้าไปเบื้องซ้ายเด้อๆอันนี้เป็นบ้านไม้เนาะเอออันนี้บ้านโน้นห้างน้อยอันนี้นะเด้อขอบใจหลายๆกันนั่นแหละเด้อๆขอบใจหลายๆมาแล้วมันมีครัวกงม่วงเราก็บ่ครัวกงม่วงโหดเว้ยตึง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 บอนไซเมนบ้านปุ๊กม่วงแล้วก็ทางแหวมันอยู่ในหันเลยเออมันมีความเล็กมีเล็กเลยอย่าคามแหวทางม่วงม่วงเอ้ยบ่แม่นมีม่วงๆ2ต้นมีตั้มบอนตั้มขาวเมาแล้วก็มีต้นม่วง2ข้างแล้วก็เลี้ยวซ้ายเด้แหวบ่ไปนี่กันปุ๊กม่วงๆมันก็ลายเด้มันมีปลายนี่ข้างหน้านี่มีทางแหวทางสายนี่แล้วแม่นแม่นแล้วล่ะนี่ได้แม่นบ่แม่นแล้ววะนี่แม่นบ่นี่นี่แม่นๆใช่กุ้งใช่กุ๊กบอนตําขะเมาเด้เด้บ้านนู้นห่างบ้านนู้นห่างบ้านยุดกันถ่ายซะสายเมืองจําพรแขวงสวรรณเขตและเวลาเฮามาตามอ่ะเนาะพี่น้องสลายเฮาจะบ่ค่อยได้ไปหาในบ้านย้อนยังย้อนว่าคือหาในบ้านกันยักคนที่อยู่บ้านนี่คันเป็นบ้านน้องนี่สลายเขาสิรู้จักกันมืดบ้านเฮาต้องสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่นะสมมุติว่าเฮาไปถามในบ้านก็บางทีในบ้านฮะเป็นคนรุ่นล่างก็บ่ฮู้จักเลยแล้วก็บางทีก็เพื่อเฮาสิไปถามเพิ่นว่าเฮือนในบ้านอยู่เท่าไหร่แสดงว่าตอนนึงแล้วเนาะสมมุติว่าเฮาไปถามในบ้านแล้วในบ้านบ่ฮู้จักน่ะเป็น2โตเฮาก็เลยเลือกที่จะถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเลยจังซี่นะสบายดีขออนุญาตติดไมค์เด้อแม่เฮามีอันขอถามหน่อยนึงอันอีเมลฮู้จักอันเพื่อนพอก้มกับแม่พูดบ่พอก้มเลยพอก้มแม่พูดบ่ฮู้จักใดเพิ่นมีลูกชายซื้อแสงแสงแล้วก็เพิ่นมีอันน้องนี่ซื้อเพชรซื้อผูกซื้อพงซื้อหน่อยซื้อเดือนโอ้ซื้อดานซื้อเด้แล้วตายไปได๋อันพ่อแม่น่ะตายบ่แหละเพื่อนอยู่ทางใดเพื่อนอยู่พู้นทางในผู้บ่ทางในสนบ้านผู้เฮาขี่ไปนี่อันขี่ไปนี่มันอยู่เบื้องนั่นเฮือนน่ะขี่ไปสุดเส้นทางนี่เลยบ่แม่ยังบ่สุดบ้านยังเฮือน2 3หลัง4 5หลังนี่แหละเออจนไกลมันเป็นเฮือนไม้แปะหนทางอยู่ฮะอันมีสีบ่ทาสีบ่บ่บ่ได้ทาสีเฮือนไม้ธรรมดาเฮือนแบบเฮือนโบราณเพื่อนสั้นเดียวไก่สีสุดบาทเนาะยัง2 3ลังไก่สีสุดอันผ้าเคลื่อนอัน2สั้นไปมันอยู่คนละเบื้องโอ้โดยขี่ไปทางนี้เลยเนาะทางขี่ตรงไปเลยตรงไปเลยมันสิอยู่เบื้องนี้โอ้โหโดยขอบใจหลายๆเด้อเมียตายมื้อแล้วเหมือนเขาคอยฝนคนจนคอยแฟนสุดที่หักห่วงแหนโทแฟนจากไปลับลาปานใดเพิ่นว่าไปจนแบบสุดบ้านแต่ว่าบ่สุดผ่าเพื่อน2สั่นไปแล้วมันสิมีดอกเพิ่นว่าเพื่อนคือส่งคล้ายๆเพื่อนบ่ฮั่นเพิ่นว่าจักบ่แม่นบ่จักมีเพื่อน2สั่นเพิ่นว่าเพื่อนนี่เพื่อนอันที่รองเท้ามือเพื่อนหลังนี่ก็จักเพิ่นว่าเพื่อนบ่ฮั่นเพราะว่ามันติดทางเลยเพิ่นว่าติดหลังนี้แหละสิแม่นหลังนี้แหละคือว่าหลังน่ะหลังนี้แหละติดทางสบายดีขออนุญาตติดไมค์เด้อแม่มีแนวอยากถามหน่อยนึงอันนี้แม่นเพื่อนพกก้มบ่พอก้มในผูดเห็นบ่เพื่อนเพิ่นบ่พ้อมใช่อันพอก้มบ้านโน้นห้างนี่แหละแม่นแม่นบ่อันแม่ซื้ออันดานบ่หรือซื้อเด้ซื้อเด้ซื้อเด้เออนั่นแหละนั่นแหละซื้อสุดแม่ซื้อเด้เนาะโดยพอดีว่าอันแม่มีอายซื้อแซงบ่เพิ่นไปไทยเพิ่นไปไทยจักปีแหละสิบ่เห็นสิบ่ได้ติดต่อมาบ้านหลายปีเลยหลายปีหอดบ่30กว่าปีก็ถึงอันคันว่าแต่ทางเฮิงเลยเนาะคันว่าเห็นเพิ่นก็สิเจออยู่บ่แม่นบ่คุณนี่แม่นบ่ซื้อเดือนหรือว่า
คนว่าเพิ่นซื้อแซงนะแค่ไม่ไปเมืองไทยสิเปลี่ยนชื่อเนาะเพิ่นว่าเพิ่นซื้อแซงเพิ่นว่ามาพี่แม่นทะลอมมาพี่มาเด้นี่เป็นเหตุใดเพิ่นอ่ะฮู้แม่นบ่แม่เฒ่าเฮาว่าอยากคือตัวติดไม้ไหนเนี่ยแม่นบ่แม่แม่เราควรจะจับมันเออแม่นบ่แม่เฒ่าว่าเดือนคำผักหวานมันเป็นอย่างแม่นแม่นบ่ว่าเราติดต่อห้าพี่น้องแล้วนะติดต่อห้าใครเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอ็นแต่เพิ่นว่าแม่เพิ่นพอเพิ่นซื้อก้มแม่เพิ่นซื้อพูดมีน้องสาวหันซื้อพูดแม่แล้วแม่ครับที่5มันบักเดือนเฮาอันนี้นานบ่แม่นเดือนบักเหลื่อมได้ก็เดือนแล้วเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นอยู่นี่แหละเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นหาซื้อเพชรซื้อผูกซื้อพงซื้อหน่อยซื้อเดือนซื้อดาซื้อเด้โอ้ยมันหนาวหัวแตกเพิ่นว่าคอยนี้มาไทยได้30กว่าปีแล้วบ่ได้กลับบ้านเลยคอยอันอยากติดต่อทางพ่อแม่เป็นว่านักกินหอดตัวกินนอนแม่ตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันเฮาสิติดต่อให้บักเดือนเดือนผู้ทานอันนี่เด้นี่ชื่ออ้ายนั่นผูกเพชรนี่รักมันรักมันก็ได้เนาะรักเก่ารักเก่ารักเก่าสนานดีบ่เดี๋ยวของอันของกูได้อยู่ได้กูล่ะเน็ตมันคือบ่ได้บ่เออเพิ่นอยู่ไสแนวนี้เพิ่นอยู่ไทยเดี๋ยวสิเพิ่นติดต่อมาทางทีมงานซุมเฮาซ้อรายการเกี่ยวกับนั่นเป็น YouTube เกี่ยวกับอันเว็บตันหาตามหาญาติแม่นแล้วมาหาเฮาชื่ออ้ายนั่นผู้เทศนี่17 17 16เอ้ยโทรหาเพิ่นต่อแม่นบ่กําลังติดต่อซื้อแม่นบ่ให้น้องมาแม่นบ่ถูกเพชรแม่นบ่พ่อห่านโอ้ก็แม่นแม่นรักมันคือพ่ออยู่แล้วแม่นเนาะมันคือผู้ตายเนาะพี่น้องเดี๋ยวกําลังติดต่อให้สวัสดีเดี๋ยวนี้ก็คือพ่อให้เนาะบ่เดี๋ยวติดต่อได้บ่เพราะสัญญาณเฮาบ่อยากดีบ่ได้เนาะบัดนี้อืมจักรักแม่แม่แม่เลยเนาะขึ้นฮอดอยู่พ่อแม่นั่นนี่เพิ่นว่ายังเป็นคนเนาะสื่อแสงเพิ่นอยู่ไทยเคยอยู่ไทยโดยจังว่าเฮาเดี๋ยวอันเฮาจังถามข้อมูลอีกเทื่อนึงเพราะว่าเฮาหั่นมีแต่ล่มกับเพิ่นน้อยเดียวนะเพิ่นยังทันได้ล่มเพิ่นก็ส่งมาใหม่เออแบบนั้นจังสิอ้ายคิดมันคู่พ่อมันบักได้เลยอ่ะแม่นบ่ว้าวนั่นแหละแม่แม่เออแม่นว่ามันนั่งเฮ้ยเลยบ่ต้องผู้ใดเป็นผู้ใดกันนี่อ้าวเป็นใดเฮ้ยอ้ายแม่เฒ่ามันอะไรเนี่ยอ้าวน้องโตแล้วฮะนี่นั่งนั่นนี่เด้นั่งๆทางเดียวกันเออนั่งย้อนแขกเออจังได้ไกลกันโตชื่ออยู่บ่อ๋อใช่ๆเออเนาะมันยกนี่เนี่ยมันต้องยังเหรอมันไม่ยังไปไหนก็หมดครับแม่ไผแม่นไผอันนี้แม่นไผอันนี้ใช่แม่ไม่กูไม่ได้แมวดอกกูจะของแม่ไผนี่แม่แม่สิฮะแม่บ่ยังเอาเบิ่งซิแม่เฮาตายแล้วแม่ตายแล้วเออพ่อก็ตายพ่อก็ตายแล้วเออกูว่ามันได้เอาไปแท้สิไปใส่อยู่บ้านหมู่เราตัดใจเด้อเด้อืมเด้โอ้ขี้เฒ่าแห่วะเฒ่าแล้วหำเบยทุกหญ้ามันคือเฒ่าแห่โอ้ได้ได้โอ้นั่นเอาเด้อเด้ออยู่ได้ได้เนี่ยนี่นั่นโอ้ยตอนนี้อยู่พัทยาอยู่เออพัทยาอยู่ดีอยู่บ่ดีดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งอยู่เธอเอาเมียอะไรบ่ห้ามไผเอ้ยของกูอืมไอ้น้องกูมันล่ะไผเลยเอ้ยอืมไผเนาะ30ปลายปีเนาะเออมันบ่ไผเอ้ยเฮาเด้อดูผู้แลเฮือนล่ะผู้อยู่ไสอยู่แถวนี้นี่วะนี่อยู่หน้านั่นนี่แล้วมาแล้วไปนําแน่น้องนี่ไปไปนําเลยได้บ่อีล่ะไปนําป่าเฮือนมันอยู่นอกบ่ได้อยากนี่ไปลูกไปนําล่ะเอออยู่ในเฮือนนี่ในบ้านนี่แล้วเออไม่เฮ็ดเฮือนแล้วอยู่นอกหนทางน่ะมันไปอยู่ทากแท้บ่บ่บ่มันมาแล้วเมื่อยไว้แม่ป้าสั่นลุงเดือนมาซั่นเด้อ
พิ่งเดือนเนาะเดือนเหมือนแซงแซงก็บอกพงเนาะวะเนาะยังเปลี่ยนชื่ออยู่พุ่นเปลี่ยนชื่อทำแล้วแม่เราเปลี่ยนชื่อบ่เปลี่ยนชื่อพุ่นบ่เปลี่ยนชื่อใช่บ่เปลี่ยนชื่อใหม่เออให้มันก็บอกชื่อตะกี้ชื่อว่าได้ได้โตน่ะชื่อเดือนน่ะเดือนน่ะล่ะบอกเดือนมันก็คือพ่อลูกต้องบอกคือคนดีอยู่บ้านจะฮู้จักเหรอวะบอกซื้อใหม่มาทําพี่น้องฮู้จักจะจําทางหาก็บ่จักเลยเฮ้ยเนาะมันเอ้ยเอาผู้มาให้เลยอ่ะเดี๋ยวหมายเลขบัญชีด้วยฝากตามไปเออได้กลับอยู่เตะกะหาอยู่หังบ่เฮ็ดจักเฮ็ดถามไผกะบ่จักถามไผกะบ่จักบ่จักแม่เฮ็ดกะชื่อชื่อนี่แหละอยู่ที่ชื่อดิเออคิดฮอดเนี่ยเออคิดฮอดนั่นแหละเฮ็ดได้มันบ่หาบ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดได้3บ่จักแม่หาแหละโอ้พ่อแม่เฮาตายไปแล้วตายแล้วอีพ่อก็ตายบักเดือน9นี่แล้วอือค่ะก็ตายเนาะก็ตายแม่เฮาจ้ะตายไปแล้วตายไปแล้วหามมือแล้วอันนี้เนี่ยจบบ่เห็นบ่เห็นอย่าอิงแม่อย่าอิงเอ้ยเฮาเด้มีโทรศัพท์เบิ่งอ่ะมีอยู่มีมีเดี๋ยวให้สาวที่เพิ่นส่งมาให้เด้อเออโอ้ยเบิ่งนะนานๆๆเฮาได้เฮาบ่ได้คนหื่นกี่คนแล้ว3 3คนแล้วโหว่าคือโอ้ยจะกลับไปแบ่งที่นาโอ้บ่ต้องห้องอัดดอกเอาดึงมาเล่าโอ้ยลูกบ่นั่นน่ะฮะลูกบ่จะเก้ายังไม่ได้เมียเลยเอ้าโอ้ยลูกหลานตัวอยู่ได้ไหนสักเดือนโอ้อยู่แล้วแหละเป็นลูกน้องเอาเขาเมาเขาไปแล้วตัวชื่ออยู่บ่ชื่อเตงเดือนใครอันนี้นะนั่นใครอันนี้ใครวะเนี่ยเอาไปบุญมาเล่าเด้ทะล้อมมาทะล้อมอ้าวบ่จักมันน่ะสาวนี่ลอกนั่นน่ะชาวจำปาลอกติเออน่ะสาวตัวแล้วอันนี้น่ะไปบุญบ่เล่านํากันครับอยู่เพิ่นนั้นงานอันงานวัดในบ้านก็เบิ่งอยู่ของเฮาล่ะครับเพิ่นน่ะเอองานวัดที่บ้านนนทังเฮาล่ะเออติดต่อเขาบ่ได้เขาบ่รับโทรศัพท์เด้นะคะบ้านท่านให้มาบ้านนี่จีอยู่บ่ทางผัวบ้านนี่อันผัวอีไลนี่เด้เออลาพาเพิ่นน่ะเออกระเจ้ากันหนักกันตามสู้บ่แล้วแม่นโอ้อยู่บ้านนี่ก็มียูทูบเบอร์คือกันอืมนี่ตะกี้นี่มีของเบาเล่าเพิ่นน่ะเบาเล่าพาเพิ่นเพื่อนที่วัดนั่นเด้เราสิผิดบ้านได้เมื่อกี้นี่อืมได้ข่าวได้เล่าให้กับเดือนนั่นได้หาวิธีกลับอยู่แล้วศึกษาพี่สาวอยู่ว่าร้านร้านเฮาได้ล่ะลูกลูกพี่น้อยอ่ะมันก็อยู่ทาดพุ่นแหละอันมันเอาเบอร์เอาเบอร์โทรพี่น้อยให้เด้อมันบ่มีโทรศัพท์มีแต่อีเด้พี่น้อยน่ะบ่มีเด้ออยู่บ้านเฮานี่แหละมาอยู่บ้านแล้วนี่เฮือนมันก็อยู่ทางออกเด้มาพอละเออมาผัวใหม่แล้วเอาผัวใหม่แล้วเออบักปุ้ยมันเป็นยังบ่ติดต่อมาติดต่ออืมตะลิ้นแล้วเนี่ยปะแล้วปะแล้วอืมโอ้มาเดือนเดือนนั่นพูดแล้วว่าเดือนอันที่ช่างโอ้กูว่าเดือนพอกับเดือนอันนี้เดือนมันปีละ30กว่าปีแล้วทําได้เขาอยู่ก็กินบ่อยนะที่บ้านน่ะใช่นั่นก็บ่เห็นแต่หึงแหละบ่ได้มาแต่หึงแล้วครอบครัวเฮาน่ะหมอพงก็บ่มาแต่หึงแหละบ่เห็นมาแล้วยังคือว่าครับด้านไหนล่ะด้านอยู่ระยองทํางานอยู่ระยองเออโอ้เรานี่บ่อยู่ระยองบ่บ่เนาะอ๋อหือมีเบอร์โทรบ่มีมีแต่เพชรลุงปองค่ะ
มีเพชรบ่มาลอยไปยืนโน่นอ่ะจังอายุจังพัทยาไปละยออะไรอามาแล้วแม่โทรศัพท์นาน้อยม่อนอามาน้อยมาให้เพิ่นอันน่ะให้ม่อนมาโทรศัพท์นะลูกอ่ะโอ้ยถูกงะบ่เฒ่าเฮ็ดได้ได้ซะก็คือเอ้ยถูกงะให้หน้าก็บักหลายถูกงะทำไมอ้าวให้หน้าอ้าวใครให้ใครหน้าเพิ่นเขาสิให้ค่าจะบ่อายน้องนั้นเว้าสบายแท้กูเอ้ยบ่ให้ใครไม่ก็อายน้องแล้วบ่ให้คายแล้วเฮ้ยว่าอยากคายก็บ่ว่าสิจะน้อยว่าคายไปกินว่าเฮ้ยหมูก็บ่ให้คายแล้วหน้ากับเฮากับเอื้อยน้องสิปั้นละได้อ้าวเขามีพ่อเลยล่ะอืมเขาบ่มีพ่อมีแม่ล่ะเขาปั้นเลยถ้าเป็นครับบ่เฮ้ยบ่ได้ก็นี่เขาแบกไปแล้วของขอน่ะเขาพ่อเขาบ่มีเบิดแล้วเพื่อขายล่ะอ้าวก็พ่อเขาแล้วขายใช่ใช่ยังแต่นายแม่ฮะแล้วโอ้ยนายแม่ก็บ่หลายเนาะบ่มีพ่อบ่มีแม่แล้วอ้ายน้องก็สิปั้นแล้วบัดนั้นตู้ดิตู้ตู้น้ําตู้เป็นร้อยไหลเนาะนายแม่ก็ได้เป็นของเป็นครัวเลยเนาะเฮ้ยยังบ่ได้เอาเมียว่าบ่ได้เอาเมียเห็นแล้วเดือนน่ะยังตายแล้วตายแม่นแท้แน่เนาะได้จังว่าบ่จิ๋วเห็นบ่อีน้ออีนี่น้อแล้วนี่พินๆเป็นหาลูกเออพี่นายลูกแม่นแท้แล้วบ่เดือนมันอยู่ชัยนี่อยู่แท้ก่อนแท้ยาวอ่ะโอ้ยอยู่หม่องเก่าอยู่เนาะแล้วว่าตายขึ้นสลามิล่ะซะดอกอ้าวตั้งแต่ขึ้นสลามินั่นไปเราบ่เห็นเลยเอ้ยคือแม่อยู่ว่าหน้าตาคือแม่ว่ะฮะบ่ตายหน้าตาเดี๋ยวไปถามหาพ่อคือคนบ่เฮ็ดนี่เฮาสิไปก็ไปแท้ไปว่าบ่มาเลยเนาะไปแล้วเอาฮู้ไปบ่พัทยานี่ไปกลับยังไงบ่รู้เนี่ยได้บ่เอาฮู้แม่นแหละคือจึงแผลมันอยู่บ่เดือนเด้อเฮาไกลเดือนฮักตุ้ยเนาะตุ้ยมันเฒ่าอือแล้วว่าเอาเมียล่ะซะดอกบ่ได้ยังหาได้มาเนี่ยแม่มาหาน้องเฮ้ยแม่มายามแม่มายามน่ะดูเดี๋ยวน้องสิไปอยู่เด้อหาวิธีไปอยู่เด้อติดต่อแม่โบก็ได้ครับๆว่าสับก็บ่มีติบ่มีไผแน่บ่บ้านเฮาแถวนั้นน่ะเห็นบ่อีแล้วอยู่ผู้เดียวบ่เห็นหมอเราบ่อยู่กับคนนั้นเซ็งคุมเห็นเลยปุ้ยอยู่บ่แม่ตาเห็นบ่เออบ่แล้วจังนี่หลายคนอยู่นะบ่เห็นเออคันเดี๋ยวเอาเออแม่ให้บอกลาให้เด้อเออเออเดี๋ยวสิประชุมซาให้ล่มถ่าเดี๋ยวก่อนลูกถ่ายลูกเอาแล้วน้องที่ติดต่อเขาได้น้องจะลิ้นไปหามอยู่ใกล้ๆกันอันนั้นให้ล่มถ่าบุญนึงค่ะสิประชุมซาให้เออรอจังหน่อยได้ยินข่าวว่าไปเห็นงานพัทยาแล้วว่าตายคือสลามิกันแล้วโอ้ยแล้วแล้วว่าก็แยกกระบอกป๋องนะตอนนั้นน่ะนี่ไปพบไอ้ป๋องเห็นอย่าบอกมาปุ้ยบ่มันข่าวเลยบ่อ้ายมันโทรบ่ได้บ่มีเงินมาไปุ้ยเห็นเนาะเห็นไอ้ปุ้ยอยู่บ่จะทําหาอ้ายบ่มีเงินบ่รู้จักมึงดอกบ่เดินบ่ฮู้ก็ย้ายมาสิปุ้ยหาเราอยู่ก็ยังถามจังเลยโอ้ยมาแม่ฮู้จักทางมาแล้วบ่บัดนี้ฮะบอกแม่ว่าแตนเอาแม่โอแม่แตนแม่แตนแล้วอันนี้เออเพื่อนใกล้กันเลยเฮ้ยเอามาได้เฮ้ยจักทางมาแล้วก็มาแล้วมาเอาอ้ายแบบนี้มาหาพ่อหาแม่หาพ่อตายบ่ได้พ่อแม่ตายมาเอ้ยหาน้องเลยไปอยู่ได้แล้วกระดกกระเดียเออน่ะเป็นนี่ได้เอาบักปุ้ยนี่เด้อหาบักปุ้ยนี่เด้อปุ้ยคือบุญอยู่ทางไหนอยู่แถวไหนแถวพัทยาบ่ชื่อเพชรลุงปองน่ะชื่ออะไรก็จ้ะแม่เฮาเห็นบ่ฮู้แหละคงแม่บ่บอกไปตะกี้เห็นแล้วเดือนไปกับบ่าป้องเบาบ่าป้องในภูแน่นี่ก็ไปแต่พุ่นแล้วมันละบ่เห็นมันแนวนี้น่ะบักปุ้ยนั่นไปอันเชียงดอกไม้ก็ว่ายังอยู่ว่า
ใกล้ใช่ก็ว่าเพิ่นหันใกล้แล้วเพิ่นเอาลูกเอาเมียแล้วว่าได้ลูก2คนแล้วว่าอ๋อคนบ้ามึงให้คักแล้วดอกไม้ก็เฮาบ่จับบ่ตายแล้วเอ้าแล้วเอื้อยผมต้องหาบ่ล่ะผมฝันเห็นพาเฮ็ดภายก็ชื่อปองปองเอ้ยผมทำคนหาผมติปองอันเนาะจะปองนี่ที่ปองที่ปองมาบ่ว่าได้เกาะเดือนว่าได้เกาะบ่มีเบอร์แล้วครับบ่มีเบอร์แล้วอันเห็นเลยมึงเฮ้ยจะลุ้นๆแล้วไปโอ้ยเฮ็ดปองไปพูดพันให้แต่เฮาก็ให้คิดว่าต้มบ่ย่างแล้วกันไปสักหน่อยเด้อันนี้ว่าท่านเห็นอ้าวบ่ฮู้ได้ไงคุณน้องพี่นี่ก็คือว่าจ๋าจับจับเฮาไปเบิ่งได้ว่าหยังมันก็มีแค่ประมาณเฮาไปเบิ่งอีกรอบที่ใช่มันมองแล้วก็น้องไปหกมีแล้วก็ได้ก็เฮาไปเบิ่งรอบที่ใช่มันสูงว่าเล่นซ้ําทําแบนด้วยซ้ําให้ถึงว่าโควิดร้านเลยคิดว่าเด็กเดือนคิดว่าได้ลูกได้เมียไปแล้วเรามีครอบมีครัวแล้วสะดอกไปตั้งแต่งานทาสพนมตั้งแต่สิได้ปลูกหญ้าแล้วเราไปเลยตั้งแต่มะนาวเฮากันน้อยๆนึงเราไปเลยอะไรไปอยู่ทางใดบ่เห็นว่าตั้งร้านเฮาเลยอ่ะร้านก็อยู่น้ำพอมพุแล้วปะก็แล้วมีครอบมีครัวซะทำงานก่อสร้างเฮ้ยตู้ยังไงเนี่ยไม่อายุก็หลายเลยเฮ้ยหาลูกกับเมียบ่ปูกระเบื้องขุดดินอยู่เนี่ยให้งานก่อสร้างบ่ลุงพงให้งานก่อสร้างได้เออเฮ็ดงานก่อสร้างอันหมู่บ้านเลือดทองอ่ะลุงพงละเฮ็ดเบิดแหละแถวภูเก็ตน่ะเป็นเถาเลยตอนนั้นก็มีเบอร์อยู่ตามเลยตอนนี้น้ำพัทยาโอ้ยก็ว่าเลยว่าตัวตายเพราะอันขึ้นซาลามิก็ได้ใจแล้วคิดว่าโอ้ตายคักๆเลยว่าต้องไปอยู่พัทยานะตอนขึ้นซาลามิมาพัทยาบุญนันตาจากกำลังว่าสิหาบุญอะไรหาเงินบุญนั้นกำลังสิหาเงินบุญนั้นสระกตัวละว่าอยู่บางแจ๊กอีแม่เนาะแจ๊กลงเดือนแจ๊กเอาเดือนน้ำในรูตัวมันจะก็มาตัวว่าลูกสาวเขาไปกินไม่เฮ้ยโบเห็นตักเถื่อเนาะลูกสาวเขาเป็นพ่อมาเอื้อยผัดพันกับตกแต่เหวห่วยว่าน้องก็ตายแล้วบ่ตกแต่เหวแท้ตัวว่าโอ้ยมีแต่คืดว่าเออมีแต่คืดว่าเออโบเห็นเลยอยู่ป้านี่แหละบอกคะแนนบ่ตายก็สิมาว่ะเห็นคือกันอยู่จักรวาลคนสามเดี๋ยวไอ้มึงมันมื้ออื่นละถ้ามาอาสิกลับตั้งให้อ่ะแม่ได้มีเงินมีตําแล้วถามพี่กลับกลับเป็นได้อยู่เนี่ยอ้าวมึงจะทางกลับมาสิไปเอาดอกเงินละเออพาเงินมาสิไปเอานี่นะบ่ามันอยู่ใช้ก็อยู่ภาคใต้อันเพิ่นนะผ่าเงินมาเด้อสิไปเอาเด้อสิไปหลานเออไปเอามาล่ะก็เอากันถึงเงินหลายนะเงินก็เอาคนก็เอาโอ๊ยคือว่าเพชรจะไปนางไปนี่เพชรละกาเพชรอันเขาไม่เพชรเขาหักแล้วไม่นางใส่เรามีบ่มาแล้วซีนี่แหละนี่แล้วนี่อันต้องเปลี่ยนกันเว้าทีละคนเด้อมันจึงได้ยินเปลี่ยนกันเว้าทีละคนเปลี่ยนที่เว้าไปกลับไปแม่ดาอยู่กลับไปให้ดาอยู่เลื่อนแล้วป่ะเออลงกองหน่อยเออเออยังบ่ตายบ่ยังยังบ่ตายบ่เพิ่นว่าคําเดียวกันทักทายกันเนาะแม่บ่โบมื้อละบ่บัดนี้มีให้ไว้รู้สึกก็เฮ้ยพัทยาพัทยาพัทยาบ่แล้วบางแสนหนูฮักถ้าแล้วคือนี่อยู่ทางเชียงใหม่ฮักแล้วสิได้เฮ้ยพัทยาทั้งนี้ละ
ภาคใต้กับทางชุมชนขึ้นไปภาคหัวหินขึ้นไปเลยชุมชนภาคใต้ยังบ่ได้มายังบ่ได้มาให้ตัวลงด่านคุณมาบ่งเหรอแม่นด่านตัวเด็กด่านช้างด่านช้างนิ่งเท้าบ่บ่ได้ด่านคุณมาบ่งบ่มาจักสื่อเพิ่นค่ะมาได้เงินอยู่เดือนเลยจนปะโบลมกันเลยลมได้เงินอยู่สื่อเพชรบักดานว่าได้ก็ปะโบก็อยู่ระยองก็ใกล้ๆกันแล้วก็บ่ได้ได้ดอกพัทยาเพชรเจอแล้วผ่านมาแล้วกําลังลงโอ้โหละเลยมันได้จังนะผิวดำบ่น่าจะทองแดงมันบ่เท่าเลยทองแดงเอาเรื่องมาข่าวลายเชื่อว่าทองแดงนั่นน้องนี่น้องที่ห้องมีข่าวลายเออแม่นมีข่าวลายเอาเป็นบักทองแดงละบ้านนี่นะผู้เรียบเบิ่งแม่นแล้วบ่ชื่อสิบอกได้ว่าละล้านบ่เบิ่งเอาอ้าวบัดนี้ไผว่าล้านกมูฮะเป็นมันติดต่อมาแต่ว่ากะไล่มืออยู่แต่ว่าเฮาบ่ว่าสิเกียวเหียกสิได้บ้างแม่นแล้วแต่เฮาสิจัดปาตลาดไปอันน่ะบัดนี้มีแต่ลมกันโลดก็สิได้กลับก่อนโดยเดียวอ่ะเนาะขอบมกขอบใจโดยมกขอบใจหลายๆเลยนะครับให้เพิ่นล่มกันต่อเนาะแล้วก็เนาะก็สิจบก่อนนะพี่น้องที่ก็ที่ว่าสําเร็จภารกิจของพวกเฮาเลยเนาะพี่น้องในการสวยแฟนคลับอยู่ฟังไผ่ต้องให้ญาติพี่น้องทางฟังเราแต่ว่าพ่อแม่ฮันละแม่นเสียชีวิตมื้อแล้วเนาะย่างแต่ไอ้น้องแล้วก็เป็นจังได๋หลังจากที่แบบได้เจออ้ายเหมาะอ้ายเนาะก็ดีใจบ่ได้ฟังอีหยังบ่หรือว่าแบบว่าอีหยังเพิ่นเอิ้นว่าเป็นลังสังหรณ์ยังก็บ่มีบ่อือได้สิซื้อก็อยู่ได้สิซื้อมาไปซื้อไปบ่ได้พันได้แต่ว่าเคยไปปะเคยไปยังบ่ก่อนหน้านี้เคยไปเบิ่งตะกี้เบิ่งดอกไม้เบิ่งหยังแล้วหมู่ไปก็ไปไปก็เจ้าก็เอาคันเข้าไปเพิ่นก็ว่าหยังเพิ่นว่าสิเลยยังบ่ได้ตายเพิ่นก็ส่งดอกไม้คืนเพิ่นก็บ่ได้ดอกไม้ยังบ่ตายโอ้คันเอาดอกไม้แล้วแปลว่าตายบ่แม่น้ามันยังบ่ได้ตายเพิ่นว่าสิเลยอันหยังอยู่คนนั้นเอาลูกเอาเมียแล้วก็เฮ็ดอยู่ไปเพราะอยู่เพราะกินแล้วอยู่ไปเพิ่นว่าสิเลยบ่จักทางมานําเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่เอาบ่ซี้แล้วแม่แล้วอันบ่ว่าไปอยู่ก็เฮ็ดแจกเขาอีหยังนํายังยังบ่ได้แจกแค่เพิ่นแม่แม่แม่ที่ว่าแล้วแล้วสําหรับพี่น้องไปนําน้องพี่น้องก็ถือว่าตอนนี้ก็สําเร็จภารกิจของเฮาเนาะหลังจากที่ได้มาตามหาญาติพี่น้องให้แฟนคลับอยู่ที่บ้านนนหั่งแล้วก็มีอีกเคสนึงเนาะที่เฮาสัมภาษณ์ไปก็แต่ว่าลงคลิปนี้ก่อนแล้วจึงต่อคลิปถัดไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮาออกมาเรียบร้อยละก็ถือว่าแล้วเป็นเตรียมหอยสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นเนาะที่ว่ายังติดต่อกับญาติพี่น้องบ่ได้และอยากให้ทีมงานเฮาไปตามให้หรือว่าอยากให้ทีมงานเฮาลงประกาศให้ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะทางแฟนเพจทิปซาแนลสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะพี่น้องก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี